Lazada 12-12ไงก็ฝากด้วยนะครับแคมเปญใหญ่ของ Lazada นะครับส่งท้ายปีนะครับ Lazada 12-12นะครับที่สำคัญผมมีแคมเปญร่วมกับทาง Lazada ด้วยนะครับคือแบรนด์เสื้อผ้าผมเองเป็นเลนส์ใน Lazada นะครับก็สามารถไปช็อปกันได้เลยเป็นไงให้ตกแต่งเสื้อผ้าแบรนด์นี้เป็นไงบ้างผมเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเพราะจริงๆผมอยากมีแบบแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ตัวเองมานานแล้วนะครับพอ Lazada ให้โอกาสก็คือแบบโอกาสดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่ดีของการนี้ได้ทำครับสำหรับเสื้อผ้าแบรนด์นี้เป็นยังไงวินนี่ตั้งแต่เราทำมาเราแฮปปี้แล้วเอนจอยมากนะเพราะว่าคือพอเราได้มาทำงานในวงการเยอะขึ้นเนี่ยครับเราก็มีโอกาสได้เห็นแฟชั่นมากขึ้นเราได้เห็นรูปแบบลุคต่างๆมากขึ้นทำให้เราแบบเหมือนค้นพบตัวเองไปด้วยแล้วก็เป็นสไตล์ที่เราอยากจะทำอยากจะแชร์ให้กับคนอื่นได้ลองใส่ครับพี่วินยังออกแบบเองเหมือนเดิมไหมคะกับแบรนด์มีทีมออกแบบนะครับตอนนี้ใช่เพราะว่าทำเองไม่ไหวแต่เราก็ต้องผ่านกันให้พูดจากเราว่าโอเคเราเป็นคนไฟนอลไลซ์ทุกอย่างว่าให้ออกมาเป็นแบบนี้รูปแบบนี้ครับสไตล์เป็นแบบเปลี่ยนไปตามแฟชั่นหรือว่ายังไงคือผมพยายามจะคงให้มันเป็นสตรีทและแคชชวลที่สามารถใส่ได้ทุกวันแต่ว่ายังมีความสไตลิชในตัวมันเองอยู่อะไรอย่างครับพูดถึงแฟชั่นโชว์เมื่อกี้นิดนึงครับเห็นน้องชายมาเดินอยู่ด้วยใช่แต่ว่าดันน้องเต็มที่เป็นป๋าดันแล้วจะเลิกเป็นนักแสดงแล้วเดี๋ยวจะเป็นผู้จัดการชุดวันนี้ใครเลือกยังรับงานอยู่ชุดวันนี้ใครเลือกให้ชุดของน้องวันนี้ใครเลือกผมเองเราเป็นเจ้าของแบรนด์เราต้องเลือกสิว่าจะใส่อะไรทำไมชุดนี้ถึงเหมาะกับน้องอ่ะพูดดิเพราะว่าผมว่าชุดนี้คือเราพยายามจะ represent ออกมาให้มีความ youth ความวัยรุ่นออกมาก็เลยคิดว่าถ้าน้องมิกใส่น่าจะสะท้อนความที่เราอยากจะบอกให้ทุกคนทราบแบบนั้นอันนี้จะเป็นเวทีแรกๆของเขาไหมในการเดินแบบใช่เป็นอีเวนต์แรกเลยเป็นอีเวนต์แรกของน้องเลยครับที่ได้ออกเพราะเมื่อกี้นั่งรถมาค่ะน้องตื่นเต้นมากเลยผมไม่ต้องตื่นเต้นแค่เดินเองก็ยังไม่สัมภาษณ์อะไรเลยแต่ว่าต่อไปตั้งคู่ได้ครับงานคู่มีครับโตขึ้นแล้วไหมคะน้องโตขึ้นแล้วไหมคะโตแล้วโตไวมากเพราะว่าก่อนหน้านี้คือยังเด็กอยู่เพราะก่อนหน้าไปเรียนแคนาดาครับก่อนไปเรียนเมืองนอกเขาก็ยังดูมีความเด็กเลยแต่พอกลับมาก็ดูเริ่มโตขึ้นเยอะยังมีอะไรที่แบบอยากให้เขาลองงานอะไรพิเศษไหมสำหรับงานในวงการจริงๆก็อยากให้เขาเริ่มจากการแสดงที่ดีก่อนแล้วก็เข้าใจในการทำงานทั้งหมดก่อนครับแล้วค่อยขยับไปดูว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาเจอเยอะๆก่อนถ่ายทอดประสบการณ์อะไรให้น้องมั้งเมื่อกี้ตอนนั่งรถตู้เมื่อกี้ซ้อมเลยว่าเดินยังไงดีโค้ชพี่วินซ้อมเลยผมก็บอกว่าคือผมอยากให้เขาเรียนรู้เองด้วยแล้วก็เจอเองด้วยอะไรยังไม่อยากจะไปแบบบังคับหรือว่าแบบบอกว่าแบบต้องอย่างนี้นะบางอย่างก็เลยอยากให้เขาเรียนรู้เองเจอเองเขาพี่วินเป็นไอดอลเลยไหมคะเพราะว่าเหมือนเขาก็ตามเขาเห็นพี่วินผมยังไม่เป็นไอดอลให้น้องได้หรอกครับก็ให้น้องเป็นตัวของน้องแล้วแหละครับแต่เขาพี่วินทำงานมาตลอดเลยนะใช่ก็คือเราผ่านอะไรมาก่อนเนี่ยครับเราก็มีอะไรที่เราพอแนะนำได้เราก็พยายามแนะนำให้มาที่สุดไม่ได้เสียความตัวเองและสุดพินเองก็เพิ่งไปงานพาราที่ฮ่องกงใช่ครับทำฮ่องกงเกาะเขาแตกเหมือนกันนะสู้ก็ลุกฉากเลยเป็นยังไงพี่วินแฮปปี้ครับก็ดีใจครับเพราะว่าจริงๆไม่ได้บินมาสักครั้งหนึ่งแล้วเหมือนกันเนี่ยพอได้มีโอกาสได้กลับไปเจอแฟนๆต่างประเทศก็ดีใจทุกครั้งครับเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันบ่อยไปครั้งนี้เป็นไงฮะกับการที่ได้พอได้เจอเขาอะไรเงี้ยกับปฏิกิริยาตอบรับที่เขามีต่อเราอะไรเงี้ยโอ้ยแฮปปี้มากครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่แบบผมยืนสัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศเดียวๆอะไรเงี้ยก็เป็นอีกโมเมนต์นึงที่เรารู้สึกแบบโหตื่นเต้นมากถามก็เริ่มหูดับแล้วว่าพูดอะไรอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ผ่านมาได้แต่หลายคนก็มองเป็นศิลปินระดับอินเตอร์แล้วตอนนี้คือแบบไปต่างประเทศสื่อก็ขอจับแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณครับไม่รู้พูดอะไรเลยก็ดีใจครับคือก็เป็นผมว่าผมมองเป็นภาพใหญ่ด้วยครับก็ดีใจแทนประเทศไทยด้วยที่แบบมีแฟนๆชาวต่างชาติชื่นชอบศิลปินไทยเยอะขนาดนี้มันไม่ใช่แค่ตัวผมแต่ว่าศิลปินคนอื่นก็มีแฟนคลับต่างประเทศเหมือนกันครับมีคนแซวว่าเหมือนแบบเราเป็นศิลปินท่านหนึ่งที่นั่นโลว่าแบบโอ้ก็ยังพูดไทยชัดอยู่ทำเป็นคนไทยครับคนไทยแล้วจริงๆงานในปีหน้าที่มันจะเป็นงานต่างประเทศส่วนใหญ่กันงานต่างประเทศก็จะค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่มีโซโล่แฟนมีที่ไทยครับหลังจากนั้นเราก็จะเดินสายต่างประเทศเป็นแฟนมีต่างประเทศในต่างประเทศก็น่าจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศเยอะเหมือนกันด้วยความที่พี่วินนะตอนนี้มันในแบรนด์ Google แล้วกดดันเองค่ะด้วยตัวเองทำเป็น
ผมว่าผมก็พยายามเรียนรู้แล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดตอนแรกๆเราไปเราก็อาจจะยังแบบโนไอเดียว่าเอ้ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าตอนนี้ด้วยประสบการณ์แล้วก็ด้วยสิ่งที่เราเจอมาค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยผมก็พอรับมือได้แล้วก็เอาอยู่กับที่อีเวนต์ต่างประเทศหรือว่างานต่างประเทศที่จะเข้ามามีประเทศไหนที่อยากไปเป็นพิเศษหรือยังไม่ได้ไปจริงๆมีแบบโมน็อกโคอะไรเงี้ยที่แบบเห็นใน Twitter ที่แบบมีการเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าโหเป็นประเทศที่แบบไกลจากเรามากเลยอะไรครับเป็นแบบแถบโซนนั้นจะมีหลายประเทศด้วยก็รู้สึกอยากไปหลายประเทศเลยที่แบบเขารู้จักเราใช่จะเป็นแบบแล้วอย่างธุรกิจเป็นไงบ้างคะซูยก็อลังการงานสร้างครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่ๆด้วยครับตั้งแต่วันนั้นก็คือเป็นเทรนด์ใน TikTok ไปเลยอะไรเงี้ยครับก็มีคนเห็นมากขึ้นเยอะมากๆครับก็ขอบคุณทุกคนเลยครับทั้งแฟนๆด้วยครับผมก็ขอบคุณคนที่อยากมาลองทานอยากมาลองชิมแล้วก็ให้คอมเมนต์ที่ดีกับแฟนเราอะไรเงี้ยไหนที่ไม่ดีเราก็จะไปเอาไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นครับผมเขาบอกว่าลูกค้าแน่นร้านทุกวันเลยแล้วมาด้วยใช่ลูกค้าก็มีทยอยมาเรื่อยๆทุกวันเลยครับแล้วยิ่งช่วงนี้เหมือนวันหยุดเยอะด้วยอะไรเงี้ยครับก็จะมีลูกค้าต่างชาติที่บินมาห้างใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับเขาก็มาลองชิมที่ร้านรู้มั้ยครับเป็นแบรนด์ของวินเบบเค้าตามมาทานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีคนที่ไม่รู้ด้วยครับมีคนที่ไม่ใช่แฟนคลับไม่ใช่แฟนคลับผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจครับหลายคนก็ชมว่าอร่อยก็ดีใจคนทําก็ดีใจตอนนี้ผมเหมือนว่ารสชาติอาหารเริ่มนําแล้วเริ่มไม่ใช่แบบว่าเอาพี่วินขายแล้วขายรสชาติอาหารแทนแล้วครับผมก็จริงๆก็คืออยากจะให้ทุกคนได้ลองชิมอะไรครับคือเคยทานแล้วมีความสุขแฮปปี้กับที่ได้แบบทานขนมอร่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจแล้วก็ยินดี2,000 สาขาไม่ไกลเกินเพื่อนแหละสำหรับครับอันนี้จริงจังใช่ไหมสองพันสาขาก็วางแผนใหญ่ไปหน่อยใช่ไหมครับใหญ่ไปหน่อยแต่ว่าจริงๆก็ถ้ามีโอกาสจริงแผนตอนนี้ที่รู้สึกว่าอยากจะไปเปิดต่างจังหวัดให้ได้แต่ด้วยความที่ขนมมันบอบบางมากมันรองอะไรเงี้ยคือมันโดนกระแทกนิดเดียวคือเสียเลยก็พยายามหาวิธีที่จะไปเลยนะอย่างวันนี้เองจริงก็หลายคนกรี๊ดลองให้เหมือนพี่ไปด้วยใช่ใช่ครับก็เป็นอีกงานที่ได้กลับมาร่วมทำงานด้วยกันก็ดีใจน้องก็ยังคุยสนุกสนานกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมมันไม่เจอกันนานยังไงในการโอกาสที่จะได้ทำงานคู่กันได้ทำงานคู่ล่าสุดอะไรที่สก็อตใช่ใช่ใช่ครับเขาเจอกันเจอกันก็เจอกันเรื่อยๆครับเจอที่ยังมีโอกาสได้เจอแต่ที่แน่ๆปีนี้24มีนา25ครับสำหรับอายุของเราเป็นเพลเหรอเป็นไงครับเตรียมตัวตั้งรับแล้วยังจะสิ้นปีแล้วเนี่ยเนี่ยเหลืออีกกี่วันแล้วเนี่ยจริงๆเราก็แอบไปแบบว่าดูตัวยี่สิบห้าผมนี่เป็นจะเพลไหมถ้าบอกไม่ใช่ก็เลยก็อ๋อโอเคก็โล่งใจไปปอกกันแล้วอะไรครับแต่ว่าผมว่าก็ทำทุกปีให้มันดีที่สุดนะครับพี่วินิจกังวลเรื่องอาถรรพ์จะเพลไหมไหนคนอาจจะหวั่นจริงๆผมว่าเท่าที่ผมได้ยินมาด้วยนะเขาบอกว่าเป็นเจ้าเพศจริงๆไม่ต้อง25เออใช่แต่เสมอไปแต่ว่ามันแล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะด้วยเนี่ยดูเป็นความเชื่อมากเลยแต่ว่าก็แล้วแต่คนครับแต่ว่าสำหรับผมรู้สึกว่าเรามีสติกับทุกๆปีทุกๆช่วงอยู่แล้วนะครับก็พยายามทำทุกปีให้ดีที่สุดวินเคยดูไหมฮะหรือว่าเราอาจจะผ่านเป็นจะเพศมาแล้วก็ได้อาจจะมีจอ23จะเป็นจะเพศแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือชีวิตเปลี่ยนมันอาจจะมีดีหรือไม่ดีใช่เขาบอกมีทั้งดีและไม่ดีใช่มั้ยเป็นจะเพศดีไปเลยเออก็ดีก็สัตว์เออก็รับหมดอะไรดีๆรับหมดครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวมีโอกาสเนาะอัปเดตกันปีใหม่ได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคพี่ก็มองยิ้มด้วย